ต่อไปก็เรียนเชิญพระประธานผู้ศึกษากิจใจเสียอาจกดสวิตไฟเทียนทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอเชิญครับครับทุกคนทุกท่านปรนมต่อไปกราบพร้อมเดียวกันครับกราบ1 2 3อนตเทวดาโยดุลเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาญาณแม่นำแลฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองอาจอันรักษาอย่างพระโพธาบราทพระธาตุแลเจเดแต่เดิมมีว่าไว้อันอยู่จิมใครนิรันเตพระหากตางไว้เสือป่ามีตังกุมพันและกุมผียืนแทบตาติดตาวัลลาลูกข้าจะเทวตาอันอยู่วิมันโค้งขีดดาวดันโดยดงอากาศเวหาโหนภายแผ่เฮอเซิงบนตานจาโตโลกเต้าสี่องค์คานจอมเสื่องเงาพระอินตานบแนวนอนเจินตามภาษาขายปองแก้วพอแหลงโดแผ่วลดนักนำลมจุ่มโปไปต่ำตายต่างนางนาทายแม่ทอละเนอันรักษาอย่างปาทาเวเพิ่นแผ่นกว้างแห่งพระโสธา ขออังเจิญท่านตาลายจุมมาปาตาอนุโมตานาจิมโมลาส
สาธาผู้ข้าทั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮตานายที่ข้ากาลวันเนนานจงจักมีเสียงแต่ดิเลโยสันเนสิโนวะละโพธิโมเลมาลังสะเสนังวิจัยโยสัมโพธิมาการจิงอนันตัญญโนโยโลกุตโตโมตังปันนามามิพุทธังตังปันนามามิธรรมังตังปันนามามิสังฆังสาธุสาโทโอกาสาพานเตคาแด่พระเกียวเจ้าทั้งสามและพระปัญจรัตนาพระเกียวเจ้าทั้งหาจำพวกอันสถิตสำลานโยวัดวาอารามสถานดินเนเป็นต้นเป็นกาวเป็นประธานและสถิตสำลานโยจันฟาตาวาติงสาภกาโพมสวรรคเตวาโลกและอันสถิตสำลานโยเหนือนาจุมโปจู่ตี้จู่แห่งจู่ตูนจู่พระองค์วันเนก็หากเป็นวันเดดิติอานด้วยเศษเหตุว่าเดือน11แหม14ค่ําก็ได้มาจูจอดรอเติงเถิงเนื่องมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายจูห่อจูงานจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยยิงใจก็จริงได้ประกาศมาสันนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างจะตุปาบุพาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟแตนและโอตันนาพัตตาหันและน้ำสันตั้งหลายตั้งมวลฝูงเนเพื่อว่าจักนำมาถาวายปู่จ่าเฮอตานแด่พระเกียวเจ้าตั้งสามและตั้งหาพระองค์ว่าสันนิเตเดลีขอพระเกียวเจ้าตั้งสามและตั้งหาพระองค์จงเมตธรรมาเมตตาเอ็นโดโคนาวายนาปฏิกหารับเอาอย่างปาลามิตรปู่จ่าแห่งมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายและเพื่อเฮได้สมดังกรรมกรรมพาธนาแห่งมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายว่าสันนิแต่เดลีบุญญาลาสีอันนี้นามีมากเมื่อมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายได้มากระทำบุญตานไหนที่ข้ากาลวันนี้แล้วเฮิ่มเปื่อเฮื่อเป็นปัจจัยมาจากคำโจโอดโนนยาโมลาสาธาผู้ข้าตั้งหลายเฮราเอาตนตัวตั้งว่าไออยู่คำโจอย่างอันเฮได้ปูนแสอย่างอันตาลายตั้งหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าเคาะเปียข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บใครได้ภายญาติข้อโมโลกาตั้งหลายต่างๆนานาเปียที่โลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วก็ขอเหอได้ระงับกับหายไปในที่ข้ากาลวันนี้ข้ออันใดที่ยังว่าได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายก็อย่าได้มาปรากฏบังเกิดแถมสังเนื่องแถมสัพปาการแถมสัมปอสองตั้งแต่มาโหตาลายามนี้ไปไปนาขอเฮโมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายจูงจำเลินไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขาปลาประกอบไปด้วยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮได้เอาตนตัวตั้งไว้อยู่คำโจยางวาลาพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าไปจนเสียงจีละการยืนยาวนั่นหนักนั้นจุจักมีเจียงแต่ดิลีอีตังโนอากิตุปาบุพาลาจาตานังพิกาตานังอุตากังตานังอาเพจาอาสาธาลานะสัพพันโลกิญญาโลกุตาลมัคคาพาลานิปานาปัจจัยโยโหนตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาต่างโพธาอภิโพชยามา
อิมินาสกาเลนะทางธรรมาอภิโภชยามาอิมินาสกาเลนะทางสังฆาอภิโภชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตกะสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวโตบุพพภคณมะกะลังกะโลมะเสตสาภาคาวาโตอรหาโตสัมมาพุทธัสสะหันธมยังพุทธาภิทุติงคโลมาเสนังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวโทอนุตตโลโพลิสธัมมาสารทิสัตเทวมโนสนามโพธิภควาโยเอมังโลกังสะเทกังสะมาระกังสะพรามมากังสะสะมานาพรามมาเนงปะชังเทวมโนสังโอธรรมังเทเสเสยเทกันระยานังเทกันระยานังโยสนายาสัพพยานสานังเกวาลปาลิปุนังสุทังพระมาจาริยังปากาเสเสธามหังมหังวันตังศีลสานามามิอันธมยังธรรมาภิทุติงคโลมาเสภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาเลโกเอปัสสิโกโอชยามิธัมมังธัมมังสานามามิอันธมยังสังฆาภิทุติงคโลมาเสภาวะโตสาวกสังโฆเอยปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาเลโพลิสายุคาเนอาทาโพลิสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆหุนเอโยปาหุนเอโยทักขินเอโยจะเลกะระนิโยอนุตตลังปุญญะเขตังโลกัสสะธัมมังสังฆังขังศีลสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระ
ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะพุทธัสสะรานังคัสสามิตีย ัมปิสังฆังสารานังคัสสามิตาตียัมปิสารานังคัสสามิตาตียัมปิธัมมังนังคัสสามิตาตียัมปิมินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะสังขายานะโมพุทธายะนะโมธัมมายะสังขายานะโมพุทธายะนะโมยัปปมันโนพุทโธอัปปมันโนธัมโมอัปปมันโนอัปปมันโนพุทโธอัปปมันโนธัมโมปัมมโนสังโฆพุทมโนพุทโธมโนสังโฆพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธเมนาโธกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทาตายากาจาลิโยเมนาโธพุทโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธกัมมาทานังทังกัมมาทานาตายากาจาลิโยเมนาโธนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธทานังเมนาทังกัมมาทานาตายากาจาพุทธานุสติกัมมาทานังยัจจามิพุทธานุสติกัมนังเทธาเมพันเตหัมพันเตพุทธาพุทธานุสติกัมมาทานังอเมพันเตหัมพันเตพุทธานุสติหนังจามิพุทธานุสติกัมมาทานังละสัมมาทิงยาจามิอาหามพันเตปิเตอุปาจาระมาทิงยาจามิอาหามพันเตปัญจลสัมมาทิงยัจจามิเตปิโสอระหังสัมมาสัมโพธิวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิทูอนุตตโรโพลิสธรรมนุสานังพุทโธภควเตคาโตภาคาวาตาธรรมโมสันเททิโกโกเอปัสสิโกปันายิโกติสุปาติปันโนภาคาวาโตสาวกสังโกสุปาติภาคาวาโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆสัมมิเจสาวกสังโฆญาติทังจตาลิโพลิสัยเนียธาโพลิสาปุคคลาเอสาภาคาวาโต
กะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยลานิโยอนุตัลังเขตโลกาสาธิอาเทเอมัสสะมิงกายเยเกสะโลมานะคะตาโจมังสังนาโลอาเทอาเทเมชาวะกังยะกานังกิโลมากังเปหากังปะพาสังอันตังอันตาคูนังยังกาเลสังเปตังเสมังโพโพโลหิตังเสโทเมโทสาเคโลสิงคานิกาลาสิกาโมตังมัทธาเกมัทธาลงตาวาตินสากาลังอายังอัตภาโวเตอาโซเจอสุภังเอมังกัมมาทานังปุณณภาโวเตจิลังยังกายยาปาทาวินทิเสสะเตสุทโธเปตเวญญานโนนิวะกาเลขาลังปาทาเวทาโตโปทาโตเตโซโยธาตโลปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทขันโทเวนตาวาปาหิธาสังกาลาอานิจจาโทกาตาวิปาเลนามาธรรมานิจจาวาตาสังกาลายะธัมเมโนปัสสิตาวานิโลนชันติเตสังโมสุโคนามะโลปังอนิจจังกายะเทนานิจจังวตานามะโลปังทุกขังพยะเทนาสุขังวตานิปานังนามะโลนาตาอาสาลากาเทนาสาลังวตานิปานังวาตานิปานังสุลังวาตานิปานังสาลังวาตานิปานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาละเมเมสัมปันโนตานาปาลามัตตะปาลเมสัมปันโนเตกาโลนามุทิตาอุเบกาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสีลาเมสัมปันโนสีลาอุปปาลเมสัมปันโนสีลาตาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิภาคาวาเนคขัมมาปาลเมสัมปันโนเนคขัมมาเมสัมปันโนเนคขัมมาปาลมัตตาปาลเมเมตตามาเตกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาปัญญาปาลเมสัมปันโนปัญญาอุปาปาลเมกาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาเวเลญาเมสัมปันโนเวเลญาอุปาปาลเมสัมปันโนเวเลญามัตตาปาลเมสัมปันโนเมตตานามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาปาลเมสัมปันโนขันเตลาเมสัมปันโนขันเตอ
สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปาละเมสัมปันโนสัจจะละเมสัมปันโนสัจจะปาละมัทธาสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอาทิธานาสัมปันโนอาทิธานาอุปปาละเมสัมปันโนอาทิธานาติกาโลนามุทิตาอุเบกขาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาละเมสัมปันโนเมตตาละเมสัมปันโนเมตตาปาละมัทธาปาละเมสัมตะมัยติกาโลนามุทิตาอุเบกขาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอุเบกขาละเมสัมปันโนอุเบกขาปาละมัทธาปาละเมเมตตาไมตริกาโลนามุทิตาอุเบกขาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปาละเมสัมปันโนมัทธาปาละเมสัมปันโนเมตตาลุณนามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันติปิโสภะคะวาสัมมาทิงสะปาละเมนะโมทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนอิติปิโสพุทโธพุทโธอนันตาทิโคโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิวันนี้จะขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณอมรเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระลำหลวงวัดพระธาตุสีจอมตองได้แสดงพระธรรมเทศนาและก็คือศีลบนธรรมาสน์เลยครับถ้าไปกลับพร้อมเดียวกันครับกับ1 2 3อิมินาสกาเลนาต่างโพธังอภิโพชยามาอิมินาสกาเลนาต่างธรรมังอภิโพชยามาอิมินาสกาเลนาต่างสร้างขังอภิโพชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิครับต่อไปขอเชิญคณะสัทธาทั้งหลายกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกราบ1กราบ2กราบ3มายังพันเตติสะเนนาสาหะ
ปัญจศีลานิยาจามาตุเตยามปิมะยังพันเตติสาละเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามาตะเตยามปิมะยังพันเตติสาละเนนะสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมโสเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมโสเมชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุลเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุลเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยนะมะพันเตครับต่อไปโยมขบัดครับเนอสาธุโอกาสาโอตานาปินเทปาตังนิปานาปัจจัยโยหนตุโนเนจังสาธุโอกาสาปินเทปาตังตานางนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังสาธุโอกาสาปินเทปาตังตานางนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจัง
ปรมาจารโลกาธิปเทสหัมปเทกาตอัญชะเลอันทิวลังอัญญาจธาสันติธาสัตตปรัสสคาสาติกาเทเสโตธรรมังอนุกัมปิมังปะชังขอน้อมกราบถวายสักการะเคารพอภิวาทวันธนาการพระบรมทักขิณโมลีธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอกราบถวายความเคารพสรีระรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอันเป็นมหาปูชนียะอย่างสูงยิ่งพระมหาเถรานุเถระพระเดชพระคุณพระสวรรณเมธีด็อกเตอร์หลวงพ่อเจ้าวาดพระลำหลวงพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์พระมหาวิทูลภูริเมธีเรียนธรรม9ประโยคเพื่อนสาธมิกภิกษุสามเณรทุกรูปเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านลำดับจากนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาสืบไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขะปริจจคาปัตเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขันติวาระธรรมีกถาณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระแรม14ค่ำในวันนี้ในวิปุละสุขคาถาว่าด้วยสุขอันไพบูลย์จะใช้เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาขอนิมนต์มือลงญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านนั่งตามสบายวันนี้เป็นวันเดือนแฮมเดือน11มันเป็นเดือนขี้แสดงว่าดับคู่แสดงว่าวันนี้ก็คือแรม14ค่ำหรือว่าเดือนดับ11เหนือ9ใต้สำหรับวันพวกนี้เดือน12ก็จะออกเป็นวันเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนแห่งการบำเพ็ญกุศลประการต่างๆเช่นปุพพะเปตภลีการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่สัมพันธวงศาญาติพี่น้องผู้หลวงลับอันเป็นที่รู้กันอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมด้วยการให้ทานรักษาศีลอุโบสถศีลหรือศีลทั่วไปแล้วก็เจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนับว่าท่านสาธุชนทุกท่านดำเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าตั้งตนอยู่ในความบ่ประมาทความบ่ประมาทนี้เป็นธรรมะที่สำคัญยิ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าในบรรดารอยเท้าทั้งหลายนั้นรอยเท้าช้างช้างนี่ใหญ่ที่สุดฉันใดธรรมะที่สำคัญก็คือความไม่ประมาทหรืออัปปมาทธรรมนี้เป็นหลักที่สำคัญ
เปรียบเทียบคือเหมือนเท้าช้างรอยเท้าช้างที่มันมีความกว้างมีความใหญ่ครอบคลุมนั้นธรรมพุทธวจนะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นในนัยยะนี้พระพุทธองค์ประชุมลงคือรวมลงในอัปปมาทะ คือความไม่ประมาทเป็นเรื่องที่สำคัญ คือไม่ประมาทมัวเมาในวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือวัยยังแข็งแรงในความไม่มีโรคในความเป็นหนุ่มเป็นสาวต่างๆนั้นบรรเทาถ่ายถอนความประมาทนั้นให้มันคลายลงไปเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้สำหรับวันพุธกับชาติหน้านั้นอาจเป็นสิ่งเดียวกันเป็นธรรมดาเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนบ่ประมาทเฮาจะหันได้ว่าชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเอาความแน่นอนมาได้อย่างที่เพิ่นบอกว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นแหละคือความแน่นอนปิ้นไปปิ้นมาศรัทธาจะไปสับสนสิ่งที่ว่าแน่นอนคือความเที่ยงแท้มันบ่มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในไตรลักษณ์ว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่นี่พ้องว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่นอนแน่นอนคืออนิจจังไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละนิยตังมันแน่นอนนี่นะในแง่ธรรมะอย่างสวาเนี่ยเขาจะหันเจียงใหม่ยังบ่มีข่าวอุทกภัยน้ำท่วมเตื้อแต่ว่าแม่ริมใกล้น้ำแม่สาเนี่ยท่วมเมื่อคืนแต่เมื่อเช้าลงนี่นะนั่นก็คือเรียกว่าสิ่งที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนเปิ้นว่าหลายปีแล้วยังบ่เคยประสบน้ำท่วมเลยกับป้าไอ้พ่องแต่จอมตองเฮานี่มันมีลำน้ำแม่กลางน้ำแม่กลางที่ไหลมาจากเทือกเขาอินทนนท์นี่นะถ้ามันจะท่วมก็ท่วมตั้งแม่กลางมันลุ่มนี่น้ำมันล้นมันมันล้นมันขึ้นแต่มันก็ขึ้นเหมือนถ้ามันจะขึ้นก็มันจะลงวัดพระธาตุสีจอมทองนี่พอดี อยู่นี่เสา8ปีนี่ยังหมดมหันท่วมวัดหลวงเถอะเพราะมันอยู่ที่สูงที่ดอนเป็นดอยน้อยๆล่ะถ้ามันจะท่วมปุ๊บล่ะอย่างที่บอกคราวที่แล้วไอแนวแม่น้ำปิงหนองหลวงอีน่ะจะท่วมของมันน่ะมันบ่ท่วมหรอกยกเว้นแต่ว่าเฮาไปปั้มไม้บนเทือกเขาอุทยานนั่นน่ะจดบ่เหลือนะกำนันหมูตัวใครตัวมันแต่ก็เป็นไปมันได้มันมีอุทยานแห่งชาติอยู่นั้นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นตั้งตัดบอกว่าไม่ประมาทบางคนประมาทแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายนั้นปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารักสุขความสุขสบายบ่ปรารถนาให้เกิดความทุกข์แก่ตนอย่างไรคนอื่นเพิ่นก็เช่นเดียวกันสัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันน่ะญาติโยมตั้งแต่มนุษย์ยันสัตว์เดรัจฉานตัวน้อยๆเนี่ยเวลาหมดมันจะมาครบเฮาลองจะไล่ยับมันก็หนีเหมือนกันหรอมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเฮาเหมือนกันน่ะนะในบรรดาหมดเนี่ย
ตั้งแต่มดใหญ่ๆไปมดดำมดแดงมดแดงไฟมดแดงไฟนี่มันครบแล้วมันเจ็บหน่อยแล้วก็มดตัวนิ่วๆตัวน้อยๆมันก็มีชีวิตเหมือนกันหรอนะมันก็หนีเหมือนกันชั้นใดเหมือนกันนั้นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นมีลักษณะเหมือนกันคือรักสุขเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดเลยนั้นเมื่อปรารถนาความสุขในทางพระพุทธศาสนานี่พูดถึงความสุขเนี่ยมันตั้งแต่สุขหยาบๆแล้วก็สุขละเอียดขึ้นไปสุขหยาบๆเนี่ยพระองค์ว่าสามิตรสุขสุขที่มันอิงอาศัยอามิตรวัตถุสิ่งของข้าวของเครื่องใช้มันก็ทำให้เกิดความสุขสำหรับคนทั่วไปได้สุขที่ละเอียดขึ้นไปนิรามิตรสุขอันนี้จะเป็นสุขที่บ่ต้องอิงอาศัยอามิตรสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือว่าเครื่องบำรุงบำเรอตอนไหนนักมันจะเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นความสุขที่ยิ่งเข้าใกล้เป็นความสุขที่เข้าใกล้นามธรรมมากคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นคนอื่นนักเนี่ยพระองค์ว่านิรามิตสุขนั้นความสุขเนี่ยมันเป็นลำดับชั้นไปญาติโยมในสุคติภูมิหรือว่าภพภูมิที่อยู่ดีเป็นดีดำเนินอยู่ดีเนี่ยเช่นมนุษย์โลกนี่ก็ถือว่าเป็นสุคติภูมิส่วนสวรรค์เทวโลกที่มันสูงขึ้นไปกามาพจรสวรรค์คือส่วนสวรรค์เทวโลกยังเกี่ยวข้องกับกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าห้องว่ากามาพจรสวรรค์6ชั้นตั้งแต่ที่เฮาสวดกันในธรรมจักรปวัตตนสูตรภูมิเทวดาจตุมมหาราชิกาเนี่ยภูมิเทวดาประจำภาคพื้นทั่วไปจตุมมหาราชิกาเทวดาซึ่งมีเป็นเจ้าใหญ่อยู่4ฝ่ายทเวสวรรค์หรือทเวสวรรค์นี่จะเป็นพวกดูแลกลุ่มพันยักษ์ทสารถวิรุณ6วิรูปักอย่างต่างๆแล้วเนี่ยทกูเวนเนี่ยเรียกว่าจตุมมหาราชสูงขึ้นไปขยับขึ้นไปชั้นตวติงสายามานิมมานรดีดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวดีในพจน์ห้องว่า สวงสวรรค์เทวโลกอันนี้เรียกว่ากรรมคุณของสวงสวรรค์เทวโลกนั้นเริ่มละเอียดก็เป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปตามลำดับชั้นนี้พจน์ห้องว่ากามาพระจรสวรรค์จากนั้นมาก็เป็นรูปประพรมพระพรหมที่มีรูป6ชั้นละเอียดขึ้นไปแหมไปจนถึงอารูปประพรมคือพรหมที่ไม่มีรูปอากินจัญญายตนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะนี่เนวสัญญานาสัญญายตนะอารูปประพรมคือพระพรหมที่ไม่มีรูปละเอียดเนวสัญญาณสัญญาญตนะเนี่ยพรหมสุดท้ายนี่จะว่ารู้สึกก็บ่ใจบ่รู้สึกก็บ่ใจคือมันมีแต่เพียงนามธรรมเป็นนามแค่นั้นบ่มีรูปญาติโยมนี้ว่าภพภูมิที่มันละเอียดขึ้นไปแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นเปิ้นบอกว่าสรรพสิ่งเป็นสังสารวัฏวัฏฏะสงสารสัตว์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอายุขัยของมนุษย์
ก็หาความเที่ยงแท้แน่นอนมาได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยากจะกำหนดได้ถึงจะมีอายุเป็นร้อยปีแต่ก็จะต้องจากโลกนี้ไปเพราะความชรานั้นเราบ่สามารถที่จะต้านทานสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาแห่งสังขารญาติโยมต่อให้มีอายุเป็นร้อยไปก็จะต้องตายไปจากโลกนี้ไปเพราะความชราความแก่ความเฒ่านี่เป็นหลักธรรมดาเพราะนั้นพูดถึงความสุขเนี่ยมันก็มีมากมายหลายประการความสุขอันเป็นโลกิยะที่เกี่ยวข้องกับชาวโลกทั่วๆไปแล้วก็ไปถึงขั้นโลกุตระสุขในอริยมรรคอริยผลที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปละเอียดไปอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนั้นว่าในระดับความสุขที่มันแตกต่างกันไปมีอยู่ครั้งหนึ่งในอาทิยสูตรเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านอนาถบิณฑิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีคฤหบดีว่าคฤหบดีชนทั้งหลายนั้น ได้อาศัยโภคทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆนั้นก็ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมเรียกว่าโภคอาทิยะคือการใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพย์ที่ถูกต้องนั้นก็คือ1ใช้จ่ายโภคทรัพย์คือทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาโดยชอบธรรมอาบเหงื่อต่างน้ำใช้กำลังแขนได้มาโดยสุจริตมาได้ทุจริตคอร์รัปชันใดๆเนี่ยคือ1บำรุงเลี้ยงตัวเก่าฮื้ออยู่ดีกินดีอิ่มน้ำสำราญตามสมควรมื้ออัตคัดขัดสนเลี้ยงดูมารดาบิดาคือพ่อแม่ของตัวเก่าถ้ายังมีบำรุงเลี้ยงดูบุตรภริยาลูกเต้าเหล่าหลานให้อยู่ดีมีสุขตลอดถึงทัดกรรมกรคนงานคนใช้ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทก็ดูแลบริวารลูกน้องคนในพนักงานคนในเครือข่ายเนี่ยคนในบริษัทคนในอยู่ใต้ปกครองคืออยู่ดีมีสุขอย่างนี้ญาติโยมนี่เป็นส่วนที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นอันที่สองก็เลี้ยงดูมิตรสหายเพื่อนฝูงคืออยู่ดีมีสุขตามสมควรทีนี้หลักปฏิบัติมันมีความพอดีของมันความพอดีก็คือมิตรสหายที่ชอบพอกันมาบ้านมาจองก็ต้อนรับเลี้ยงดูตามสมควรตามกำลังคือเกิดความพอดีคือเกิดความพอดีไม่ใช่ว่ามาเหตุตลอดเลี้ยงเหตุตลอดอันนั้นก็บ่ใจเหมือนกันที่ฮ้องว่ามิตรแก้วสายคำเพิ่นก็บ่ทำเช่นนั้นต้องหาความพอดีต้องหาความพอดีเพิ่นบอกว่าเมื่อมีทรัพย์สลังคารทรัพย์สมบัติแล้วก็เลี้ยงดูมิตรสหายคืออยู่ดีมีสุขตามสมควรเหมือนกันนี่เป็นส่วนที่สองอันต่อไปเป็นส่วนที่สามนี้ก็คือเพื่อความมั่นคงเพื่อความสวัสดิภาพความสวัสดีก็จะต้องมีการบริหารจัดการป้องกันคือพอดีเหมือนกันก็คือป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำท่วม
เฮาจะหันได้ว่าเวลาเกิดอุทกภัยนี่อย่างที่เฮาทราบกันน่ะจังไห้พะเยาแป้นั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นเหนือตอนบนแต่มันอยู่ลุ่มเขื่อนจังไห้ลาปูนแม่ฮ่องสอนยังรอดอยู่แต่กันยาเนี่ยก็ยังบ่แน่กันยายนเนี่ยน่ะอุทกภัยนี่มันเริ่มเกิดแล้วเขื่อนภูมิพลนี่คือแม่น้ำสาขาตั้งหลายเนี่ยมันลงแม่ปิงเหรอลงแม่ปิงเสร็จแล้วปุ้นละไปเขื่อนภูมิพลหมดอ่ะหมู่เฮาในเหนือตอนบนเนี่ยนะเชียงใหม่ละปูนเนี่ยมันลงปุ้นหมดหรอไปเขื่อนภูมิพลยังมาถึง 50% ถ้าเขื่อนเนี่ยเพราะนั้นก็ยังสามารถรองรับได้นักอยู่แต่ว่าเชียงไฮ้พะเยาแป้นั่นเนี่ยมันนักสักปุ้นส่วนหนึ่งก็จะไปลงแม่โขงหรือแม่ของแม่ของก็นักลำบายจ้ายังบางอำเภอนะอำเภอวังแก่นเนี่ยเจอรอบที่สองที่สามแล้วน้ำท่วมเนี่ยพะเยาในน้ำกว้านพะเยาก็นักมันเออท่วมละแป้เนี่ยกับทุเราแม่น้ำยมมันไหลไปทางสุโขทัยปุ่นไปตั้งปุ่นติ๊กๆเขื่อนเจ้าพระยาทางใต้อันนี้ก็เป็นเรื่องแห่งอุทกภัยญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเพราะว่าภัยที่เกิดจากน้ำท่วมปนองว่าอุทกภัยก็บ่สามารถที่จะคาดคิดได้นะคาดคิดได้ก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะธรรมชาติเพราะการกระทำของมนุษย์อย่างแรกสุดแล้วแต่มันก็คือภัยชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทกภัยนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเพื่อป้องกันภัยอุทกภัยทรัพย์ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเฮาใครมีทรัพย์สลังคารน่าก็ไปฝากธนาคารถึงแม้ว่าธนาคารนี่ประเดี๋ยวนี้ดอกมันมาเหมือนแต่ก่อนสมัยเมื่อ 30-40 ปีนี่ดอกมันนักประเดี๋ยวนี้ว่าไปแล้วธนาคารนี่มันมีความมั่นคงมั่นคงสำหรับการเงินการธนาคารนะแต่ผู้ฝากนี่บัตรไหนผมจะไปคิดถึงดอกมันญาติโยมฝากเพื่อป้องกันภัยเกิดมันน้ำท่วมมีไหนล่ะมันยังมีหั่นอยู่ตัวเลขแต่ก็ระวังนะหมู่เล่นโทรศัพท์เนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบสปะมันมียายคนหนึ่งอ่ะมันโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพไปหลอกไปที่ธนาคารธนาคารเพิ่นบ่เนี่ยเฮ้อยายจะไปเนี่ยอย่างนั้นนะมันเป็นมิจฉาชีพนะเนี่ยธนาคารมันเหมือนเงี้ยเหรอมันลึงหรอผลของความลึงหรือความดื้อมันมีผลนะปุ่นไปที่ร้านชำเอาไปประเคนหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกือบ3ล้านหรอกมิจฉาชีพคนเฮามันดื้อแล้วมันลึงหรอเพิ่นว่าธนาคารเพิ่นบ่โอนบ่หยังเฮ้อเพิ่นว่าเป็นมิจฉาชีพบ่ฟังจะเอาไปประเคนติ๊กๆล่ะเอามาตานเจ้าตานวัดยังได้ประโยชน์นักเกือบ3ล้านคนเฮานี่มันล่างเหรอเพิ่นบอกว่าเพิ่นอาบน้ําฮ้อนน้ําอย่างเมื่อก่อนนี่ประเดี๋ยวนี้ใจบ่ค่อยได้เน้อเทคโนโลยีมันต่างกันความรู้มันก็ต่างกันเจนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเฮาเป็นความรู้เป็นประสบการณ์รุ่นโบราณผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาก็จริงอยู่แต่ว่าวิทยาการในปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าล้ำยุคไปความรู้ในปัจจุบันก็ต้องมีเหมือนเบอร์แปลกๆนะจะไปฟังฮับซับเตือไปเช็คเอาไปพอสมัยนี้มันมักจะมีไลน์กันหรอเอาไปส่องดูลายเนี่ยมันเบอร์อย่างไอ้เบอร์ที่มันหนักเกินไปประทับลบอย่างเดียว
อาตมาเนี่ยแบบนั้นน่ะไปเช็คด้วยไลน์ถ้าบอกมีไลน์มาครับแล้วก็สามยุคสามสมัยไปญาติโยมมันถึงมีสปะข่าวก็ออกทุกวันนั้นเมื่อเราเล่นหรือว่าใช้สื่อโซเชียลก็ต้องรู้จักคุณและโทษของมันเสียอย่างอื่นบัตรใดแต่ถ้าเสียรู้นี่มันสำคัญนะนะโดนแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์หลอกนี่ก็ประสบควรเหมือนนี้ยกภัยปัจจุบันให้ญาติโยมได้หันว่าข่าวมันก็ออกทุกวันเหมือนยายที่ยกฟังเนี่ยผลเรื่องความดื้อความลึงธนาคารเพิ่นเตือนแล้วเพิ่นบอกโอนเนื้อจะลู่โอนติ๊กแล้วจะมาว้าวอนบอกว่าขออันมิจฉาชีพคืนนึกตัวสักเกิงก็ยังดีหรอกโอ้เมื่อไหร่มันจะคืนนั่นมันจะของง่ายแล้วญาติโยมมันมีบัญชีมามันหรอกนี่เล่าฟังน่ะบัญชีขั้นที่1วงที่2ที่3ที่4ที่5มันไปปุ๊บแล้วหรอกมันเวยอ่ะบางแห่งเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเลยล่ะเจ้าหน้าที่ธนาคารพ้องโอ้ประเดี๋ยวนี้มันต้องห่วงข้อมูลส่วนตัวของมูเฮาเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยมันลดเข้าไปหมดอ่ะมาทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะนะมาอ่านมันจะหูเบอร์เฮาอย่างมันลดไปลดก็ลดไป ปัดซ้ายปัดขวาให้มันตันนี่พระพุทธเจ้าประทานบอกว่าป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นน่ะถ้ามีทรัพย์น่ะไปฝากธนาคารไว้พ้องถึงธนาคารจะน้ำท่วมแต่ตัวเลขก็ยังมีอยู่ระวังบัญชีจะไปเงื่อหายนะเกิดมันท่วมธนาคารเหรอเนี่ยเป็นยังหลักฐานมันยังมีอยู่แต่ก็จะไปฝังอย่างตะกอนคนโบราณฝังดินหรอที่แถบบ้านอาตมานี่คนเฒ่าคงจะมีทรัพย์อยู่บอไปฝากธนาคารน่ะโอ้หลายปีละ20กว่าปีก็เอาไปฝังลินไว้มันเป็นกระดาษละปวกกินมดอ่ะปวกกินมดมันเป็นกระดาษละธนบัตรนี่ก็เสียหายไปหรืออัคคีภัย ไฟไหม้นี่แทบบะเรือเหมือนกันหรอมันก็จะบะเรือเหมือนกันบางทีไฟไหม้เนี่ยมันก็เหลือก็ติดดินเรือส่วนหนึ่งมันก็ใช้ประโยชน์มาได้เพราะนั้นต้องป้องกันภัยที่เกิดจากโจรขโมยขจรนะมันกระตึงสปะต้องหาวิธีป้องกันไว้หรือว่าทายาทที่ไม่เป็นที่รักลูกเต้าเราหลานก็ป้องกันไว้บางทีเจ้นพ่อเจ้นแม่ดีลูกเต้านี่บ่ค่อยดีพลานทรัพย์ไปก็มีมันก็เป็นธรรมดาเป็นรุ่นมันไปโยมมันเอาแน่มาได้สำพองญาติโยมบัดแต่งงานเนี่ยจะไปฟังยกเขาเต็มหมดพ่อกันบัดแต่งงานบ่มีลูกมีหลานลูกของพี่ลูกของน้องก็พอดีๆจะโอนเขาเนี่ยปุ๊ดอ่ะแก่เท่าไปก็พอมันโอนประเดี๋ยวเดียวเรียบร้อยหมดนี่นะพระพุทธเจ้ามันว่าประมาทหรอกโอนนึกประเดี๋ยวเดี๋ยวหมอพ่อก้อยอย่างสักอย่างนี่เอาไปขายจดเอาไปจำนองมันถึงสปะหรอกมันก็ก้อยอันนี้ไป ทีหลังเรียกว่าการบริหารประการที่สี่ทำพลีกรรมทรัพย์สมบัตินี่ พระพุทธเจ้าเพิ่นให้จำแนกก็คือพลีคือเสียสละไปเป็นธรรมดาหนึ่งญาติพลีเสียสละแก่ญาติพี่น้องที่เกื้อหนุนกันเป็นธรรมดาญาติโยมพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันบางทีเขาเดือดร้อนมาขอเปิ่งปลาอาศัยเฮามีมากกว่าเขาก็จะเป็นต้องอนุเคราะห์เขาไปเนี่ยพระองค์ว่าญาติพลีสงเคราะห์ญาติไปเกื้อกูลญาติพี่น้องไปจะได้ก็เป็นญาติ
สองอติธิเพลต้อนรับแขกแขกมาแขกไปยังป้อยหลวงเนี่ยหรือว่ากิจกรรมอื่นๆทางบ้านเฮาเนี่ยมันมาใจมาตานทุเจ้าอย่างเดียวหรอกตานทุเจ้าก็ในวัดในวานี่ก็ส่วนหนึ่งป้อยหลวงป้อยลำนี่พี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้สังฆญาติคนที่เคยมาเนี่ยเพิ่นมาบ้านมาจองหรอมาบ้านมาจองมันก็ต้องต้อนรับขับสู้กันเป็นธรรมดาอันนี้เป็นกิจกรรมทั้งสังคมป้อยหลวงบ้านเปิ้นเฮาก็ไปอ่ะเปิ้นก็ต้อนรับป้อยหลวงบ้านเฮาเปิ้นก็มาเนี่ยเรียกว่าอาติธิพลีต้อนรับแขกมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาญาติโยมแล้วก็นอกจากนั้นก็มีปุพะเปทภลีเมื่อถึงวาระสำคัญโอกาสอย่างเดือน12เนี่ยมักจะตานสลากกับพัดกันก็เป็นปุพะเปตภลีเหมือนกันนะญาติโยมสาธุชนตานคือแก่พีไตเก่าเน่าเมินปล่อยเข้าสังอันอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องแห่งปุพะเปตภลีทั้งนั้นเปิ้นตานคือแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับปู่อุ้ยแม่หม่อนสัมพันธวงศาผู้จุติมรณาจากโลกนี้ไปก็เป็นปุพะเปตภลีเหมือนกันทานสลักพัดอันอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นปุพะเปตภลีล้ำลึกนึกถึงอุปการคุณของเพื่อนก็เสียสละตานไปแล้วก็ราชพลีราชพลีเสียสละคือแก่ราชการเช่นการเสียภาษีอากรเสียภาษีอากรบำรุงท้องที่เสียภาษีร้านค้าภาษีรายได้ส่วนบุคคลนี่นะมันก็เป็นการเสียภาษีทุกเจ้ากับญาติโยมนี่เสียภาษีเท่ากันในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่าบางท่านบางคนว่าทุกเจ้าเสียภาษีกะเสียกะเขาเฮาเติมน้ำมันเนี่ยสัทธาเติมเท่าใดทุกเจ้าก็เติมเท่ากันหรอมันหักภาษีหมดหรอภายว่าทุกเจ้าบ่เสียภาษีแม่ก็เสียภาษีเหมือนกันไปซื้อสิ่งของหรอญาติโยมเนี่ยเพิ่นบ่ได้ถวายทุกสิ่งทุกอย่างบางสิ่งจําเป็นมากก็ต้องซื้อเหมือนกันหรอสบู่ยาสีฟันอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็หักภาษีแวดเรียบร้อยหมดเป็นธรรมดาเพราะนั้นจะไปว่าทุกเจ้ามาเสียภาษีบ่ได้ก็ต้องเสียเป็นธรรมดามูลนิธิก็เสียภาษีอย่างนี้ญาติโยมอันนี้เราว่าราชพลีทำการเสียสละแก่ราชการภาษีอากรกิจกรรมทางสังคมต่างๆอุทกภัยแต่เจ้าได้ยินปอประธานศึกษาไม่ไหนปอประธานประกาศเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ปอประเสริฐแสนสุรินทร์วยาวัจกรเปิ้นว่าทางวัดเฮาเปิ้นจะได้ไปช่วยอุทกภัยน้ำท่วมเหมือนกันเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนคนไทยไม่ทิ้งกันบ่ทิ้งกันเกิดน้ำท่วมที่ไหนก็ช่วยกันเปิ้นถึงช่วยกันหมดล่ะตั้งแต่สามัญชนคนทั่วไปจนถึงพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปดูอ่ะโรงครัวพระราชทานเพิ่นไปตั้งบ่หรอกโรงครัวพระราชทานไปตั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกรัฐมนตรีอย่างต่างๆก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละมือหันแล้วออกสื่อหรอเอกพันธ์บินบรรลือฤทธิ์อย่างภัยก็ภัยสภัยก็ช่วยกันหมดอ่ะทั้งที่เอาหันทั้งที่เอาบาหันเพื่อนก็ช่วยกันหมดเป็นธรรมดาช่วยกันคนละเล็กละน้อยประสบภัยเฉพาะหน้าอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าก็เป็นราชพลีเหมือนกัน
เสียสละภาษีอากรเสียสละทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือกันทั้งสังคมเหล่านี้นะแล้วก็เทวตาเพลเสียสละคือแก่เทวบุตรเทวดานั้นบ้านเฮานี่จึงมีประเวณีตานไปหาเทวบุตรเทวดาหรอกเพิ่นมีระบุไว้เอวังโหตุบัดนี้ก็มีในนี้ตานไปหาเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมราชบางท่านบางคนอาจจะขึ้นว่าตานไปอย่างเทวดาเพิ่นมีบุญหนักแล้วก็อย่าไปคิดเช่นนั้นเทวดาชั้นลุ่มเทวดาชั้นกลางชั้นสูงมันต่างลำดับกันไปพระพุทธเจ้ายังฮื้อแผ่กุศล อุทิศไปฮื้อเทวดานั่นเทวตาพลีบ้านเฮาเนี่ยได้หัวอันนี้แหละตานไปหาเทวบุตรเทวดาบุญกุศลก็สำเร็จแก่ญาติโยมผู้อุทิศไปนั่นแหละไม่เสียไปไหนเทวตานิเทวตานุกัมปิโตโปโสสัทธาพัทรานิปัสสติผู้ที่เหล่าทวยเทพพยดาอุปถัมภ์ค้ำจุนหรอกก็ย่อมเห็นกรรมอันเจริญในการทุกเมื่อคือประสบสิ่งนั้นเป็นมิ่งมงคลหรอกเทวบุตรเทวดาแต่ก็ไม่ใช่หวังพึ่งเทวบุตรเทวดานะไปหมดไม่ใช่เพิ่นคอยช่วยเหลือโดยอ้อมๆก็มีอยู่นะก็มีอยู่ถ้าเราไปหวังเพิ่งเทวบุตรเทวดาเดี๋ยวเขาก็ไม่ต้องทำมาหากินกะใช่เนี่ยให้เนี่ยนาเนี่ยต้องใส่น้ำมาลำใหญ่เนี่ยเทวดาเพิ่นไม่ใช่อันนี้คือหรอกเฮาละเนี่ยฟ้าฝนก็น้ำก็มีก็ช่วยเหลือตัวเก่าแต่ในไฟหนุนเนี่ยญาติโยมมันมีทุกที่ทุกแห่งเทวบุตรเทวดาที่ช่วยเหลือเฮาในทางอ้อมก็มีอยู่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนี่ยชัดเจนนะแต่เฮาต้องพึ่งตัวเก่าเป็นหลักจะไปหวังพึ่งทวยเทพพยดาอย่างเดียวบ่ได้แต่ก็มีปรากฏอยู่ว่าสิ่งเหล่านั้นคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนในทางอ้อมเหมือนกันอันนี้เรียกว่าธรรมพลีนะและนอกจากนั้นบำรุงสมณะชีพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระภิกษุสมณเณรผู้อยู่ดีอยู่ชอบสมณะชีพรามทั้งหลายเปิ้นมีขันติความอดทนโสรัจจะความเสงี่ยมบ่มัวเมาประมาทมีศีลมีธรรมก็มีอยู่นะอย่างนี้นั้นใช้ทรัพย์เหล่านั้น บำรุง สมณะชีพรามผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทรงหลักไว้4 5ประการเหล่านี้ญาติโยมว่าในการบริหารจัดการทรัพย์ของเราควรบริหารอย่างไรอย่างที่บอกแก่ท่านตัดบอกแก่ท่านอนาถปิฏฐิกเศรษฐีเพราะฉะนั้นเมื่อ เฮาทำอย่างนี้แล้วแล้วว่าเฮาละสุขอันเล็กน้อยเพื่อสุขอันไพบูลย์เพื่อสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้นตามลำดับตอนนะญาติโยมการเสียสละเนี่ยก็คือขจัดมัจฉริยะความตระหนี่ของในจิตในใจของเฮามัจฉริยะก็เป็นมนทินมนทินคือความตนีเฮาต้องก็แก้ขจัดปัดเป่าล้างออกไปความตนีความหวงแหนอันอย่างต่างๆเหล่านี้มันก็มีอยู่ในจิตในใจของเฮาก็ค่อยๆจัดขจัดออกไปพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงลักษณะแห่งมัจฉริยะไว้5ข้อมา5ประการเหมือนกันว่าคนเฮานั้นบ่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมคิหิคฤหัสถ์ญาติโยมหรือสมณะนักบวชภิกษุสามเณรภิกษุสามเณร1อาวาสมัจฉริยะอันนี้เป็นห้องวัดตนีที่อยู่ที่อาศัยตนีที่อยู่ที่อาศัย
ถ้าเป็นคารวาสเจ้าบ้านก็คือบะเฮอบะยอมเมื่อไผเข้าบ้านเข้าจองนี่ก็เป็นมัชชริยะเหมือนกันถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์นี่อาวาสมัชชริยะนี่คือสนีอาวาสบักให้เอ้อไผมาอยู่วัดเก่ามีความห่วงแหนนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่นาดีตนะเฮาจําได้ภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักที่ไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขเปิ้นว่าอีล่ะหลวงปู่นะอันนี้อู้โดยหลักธรรมะนะวัดเฮาเนี่ยเฮาบ่ได้ตนีบ่มีภัยตนีในอาวาสประตูวัดก็บ่มีทั้งลุ่มฮะมาได้ทุกทิศเข้าได้ทุกทางเมื่อก่อนนั้นแถวตั้งหน้าเนี่ยเป็นที่อยู่ทุกเจ้าอุบาสกประเดี๋ยวนี้อุบาสิกายึดมาแล้วยึดค่อยๆยึดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนิมนต์ทุกเจ้าอุบาสกปุ้นไปอยู่สามเหลี่ยมท้ายหนองหลวงเป็นรปภ. Securityมาเชื่อทำตุลุงเจ้าคุณสี่เมื่อก่อนหน้ากุฏิหลวงปู่นะแม่กำนันที่อยู่ของทุเจ้าวะล่ะประเดี๋ยวนี้ญาติโยมค่อยๆยึดไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาทุเจ้าพุ่นไปเป็นรปภหิมหนองหลวงพุ่นเนี่ยก็ดีไปอย่างนี่วัดเฮามันได้มีอาวาสมัชชริยะคือความตนีบ่มีแต่ว่ามาโดยชอบธรรมเข้าสามตอกออกสามที่ถูกทางเลยเนอะถ้ามาปฏิบัติกับผ่านสำนักงานวิปัสสนาถ้าจะอยู่เมืองต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเป็นต้นโดยชอบธรรมตามกฎหมายบ้านเมืองตามพระธรรมวินัยเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่รอบอันธพาลเกเรบ่ใครเข้าท่าก็จำเป็นจะต้องมีการอาราธนาหรืออัญเชิญกันออกไปคือมันถูกคือมันต้องตามสมควรนี้นะหรือแม้กระทั่งทูตเจ้านี่จะไปบีบพอคอคนเฒ่าอายุ80นี่ก็เอาไว้บ่ได้นี่ใกล้ๆนี่ใกล้หูใกล้ตานี่นะช่วงนั้นอาตมานี่อบรมวิปัสสนาอยู่ก็กำหนดไปก็รอเพิ่นจัดการน่ะออกกรรมฐานแล้วเพิ่นก็ยังบ่จัดการกันก็เลยต้องเป็นธุระอาตมาต้องกราบอาราธนาหลวงพ่อและผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีมติเป็นเอกฉันท์อาราธนาออกไปโดยชอบธรรมอันนี้เป็นลักษณ์ธรรมดาเมื่อท่านไปแล้วก็มีเหตุได้พิจารณากันแล้วกุฏิข้างๆนี่ก็บ่มีไผอยู่แล้วปวกมันก็ขึ้นกินเสาละเป็นจอกเป็นแจงบ่มีการดูแลรักษาปรึกษาหารือกันแล้วก็ควรจะทุบทิ้งเลยทุบทิ้งเลยเรียบร้อยไปแล้วมอบให้พระครูวิจิตรสรการมหาประเสริฐเป็นผู้ดำเนินการทำงานดีสำหรับอาตมาตั้งแต่หลวงพ่อจะว่าคล้ายๆเป็นผู้ตรวจการนะกะไปยื้อสองยื้อสองปอเพราะว่าเกิดมาในโลกนี้มาได้จะเกิดมาเพื่อใจแห่งอย่างเดียวหรอกเพราะว่าเรียนหนังสือมานักนะ หมู่ที่มาเรียนหนังสือนี่ก็ใจแห่งไปนักๆดีแต่อาตมาเขานี่บวชตั้งแต่ภาษาแรกก็เรียนหนังสือแล้วหรอกนวโกวาทปี2128นะฉะนั้นภิกษุสามเณรเนี่ยญาติโยมก็สังเกตอะภายที่ฟักไฟเรียนหนังสือก็เรียนไปมีความสามารถลำรับสติปัญญาก็เรียนหนังสือไปอหมู่ที่บ่ใคร่ฟักไฟรักการเรียนก็ใจแห้งไปใจแห้งไปอย่างท่านมหาเนี่ยใจแห้งหมู่ที่บักให้เห็นหนังสือนะใจแห้งไปเถอะเกิดมาเพื่อใช้แรงพละกำลังนักหรอกหมู่ที่เห็นหนังสือนี่ก็ว่ากันไปนี่ยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังว่าเดี๋ยวจะยาวไปว่าภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักที่ไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขผู้ที่มีเป็นอันธพาลเกเรก็ต้องกันก็ต้องอัญเชิญกันออกไปเพราะวัดคือสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลมันไม่ใช่ซ่องโจรใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องดำเนินการไม่มีข้อยกเว้นคือความร่วมมือกับบ้านเมืองนะภายเป็นอันธพาลเกเรก็ต้องมีวิธีการจัดการกันออกไปเป็นธรรมดา 2. กุลมัจฉริยะความตนีตระกูลในฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์นี่กุลมัจฉริยะตนีตระกูลตนีตระกูลอุปถากไม่อยากจะเฮ้อ
เพื่อนไปอุปถากอุปธรรมบำรุงภิกษุตนอื่นมีความหึงหวงมีความหวงแหนก็มีอยู่มันเป็นกิเลสที่อยู่ภายในข้อนี้ปรากฏชัดเจนนะญาติโยมในพระไตรปิฎกถึงตุเจ้าหลวงถึงกับญาติโยมอุบาสกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นผิดบ่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมไปเกิดความหึงหวงมื้อฮื้อพระอรหันต์หรอพระอรหันต์เพิ่นขอมาพักเนี่ยฮื้อพักแต่ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเป็นพระอรหันต์ละตุเจ้าอาวาสธรรมดาเนี่ยในปรากฏอยู่แล้วก็หึงหวงห่วงแหนมื้อฮื้อญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์เพิ่นฮู้แล้วเพิ่นก็ปลีกไปวิบากกรรมนั้นส่งผลฮื้อเจ้าอาวาสตกอเวจีมรหกพร้อมญาติโยมไปอเวจีด้วยกันชาติสุดท้ายนั่นก็เป็นมีบุญกุศลอยู่พ้องก็สำเร็จอรหันต์แต่ก็บ่มีความสมบูรณ์ปรินิพพานไปท่านโลสกะเนี่ยอรหันต์ตกยากบ่ใจพระสารีบุตรนี่บ่ได้อิ่มท้องอ่ะจนสุดท้ายปรินิพพานชาติสุดท้ายอย่างนี้เนี่ยมันหมายว่ากุละโทสะกุละมัจฉริยะตนิตระกูลมีความหวงแหนบางทีกันท่าภิกษุรูปอื่นเปิ้นระบุตอนนั้นมาเอาตอนนั้นไปเอาต้นปูนไปเนี่ยลักษณะแห่งเป็นกุละมัจฉริยะคือความหวงแหนตระกูลเป็นโทษเป็นกิเลสเหมือนกันแล้วก็ลาภะมัจฉริยะตนีลาภห่วงแหนผลประโยชน์บางทีบางอย่างบางประการในฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยไปห่วงแหนห่วงแหนผลประโยชน์บ่มีการแบ่งปันจะเอาอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีอยู่บ่จัดสรรแบ่งปันในฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยต้องการที่เพิ่นมาบำรุงอุปถากตัวเก่าอย่างเดียวมีความห่วงแหนบ่แบ่งปันนะกันท่าไว้นี่แล้วพอวันลาภมัจฉริยะก็พอนักการเมืองเนี่ยไงเพิ่นถึงบอกว่านักฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีเม็ดและศัตรูที่ถาวรถึงจะเกลียดกันขนาดไหนเมื่อ10 20ปีที่แล้วก็มาจับมือกันก่อนอะไรเงี้ยถ้ามันลงตัวนะแต่ถ้ามันบ่ลงตัวก็ว่ากันไปเป็นธรรมดาวันนะมัจฉริยะตรณีวันนะอันนี้ความถือเนื้อถูตัวตรณีวันนะในด้านสรีระวันนะก็คืออยากจะเป็นผู้มีรูปงามโสภาอยู่คนเดียวมีความหวงแหนคุณะวันนะคือตรณีด้านคุณะวันนะคือตรณีด้านคุณธรรมบัญญัติคือคนอื่นเกินหน้าตัวได้ยินคนอื่นสรรเสริญคนหนึ่งก็เกิดความริษยาเกิดความมัจฉริยะความหวงแหนไว้อันนี้ก็เป็นวันนะมัจฉริยะเหมือนกันญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายอาวาสกุลลาภะวันนะธรรมะมัจฉริยะสนีความรู้บัญญัติคือคนอื่นหูนักกว่าตัวเกินกว่าตัวมีความอีโก้เปิ้นว่าถ้าเป็นภาษาชาวโลกอีโก้สูงบางอย่างคือคนอื่นหูไปในบรรดา5ข้อนั้นธรรมะมัจฉริยะนี่ถือว่าร้ายแรงมากคือตนีความรู้กลัวคนอื่นรู้เกินตัวหรือมากกว่าตนอย่างเงี้ยห่วงแหนความรู้ไว้เพราะนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราพิจารณาพอหันแล้วก็ต้องปฏิบัติเพื่อความคลายมัจฉริยะ5ประการเหล่านี้ไว้เรียกว่าสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อสุขอันไพบูลย์สุขยิ่งๆขึ้นไปตามพระบาลีที่อาตมาภาพยกขึ้นในเบื้องต้นว่ามัตตาสุขะปริจจามัตตาสุขะปริจจคาปริจจคาปัดเสเจวิปุลังสุขังก็เพราะหันว่า
การเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเมื่อหันสุขอันไพบูลย์แล้วก็ควรสละสุขเล็กน้อยธีรชนคนมีปัญญานะมัตตาสุขปริตจะเชมัตตาปริจาคังธีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังธีรชนคนมีปัญญาเป็นนักปราชญ์เมื่อพิจารณาหันว่าสิ่งนั้นเป็นสุขอันไพบูลย์เป็นสุขอันยั่งยืนเป็นสุขที่ไม่มีโทษแล้วก็พึงสละสุขอันนิดหน่อยญาติโยมสาธุชนเนี่ยเรียกว่าสละสุขอันนิดหน่อยเพื่อสุขอันไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาก็ต้องยอมเหมือนกันสมมติว่าเขาจะเมื่อเขา10ล้านแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเขาจก2ล้านเขาก็ยอมจกอ่ะเพราะเขาได้8ล้านหรอกไม่ก็จกอ่ะก็เหมือนวัดเขาเรียกอ่ะเพราะนั้นเมื่อจะเฮือเขาเต้าอี้จะเฮือเขาจกเต้าอี้เขาก็เอากะเพราะว่าเขาได้กับใครอยู่หรอก เดี๋ยวดูเวลาแล้วพอสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนในการเป็นทุสุดลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานิสงส์ที่ญาติโยมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอญาติโยมทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยปัทวะกังวลอันตรายประกอบไปด้วยธรรม4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันตมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโดเวชาจารานะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโทอนุตตโรโพเรสัทธัมมาสารเทสัทธาเทวมโนสานาพุทโธภะคะวะเตสวาคาโตภะคะวะตาธัมมาสันเทเตโกอากาเลโกเอเหปัสเสโกนายโกปัจจัตตาเวทิตาโปเวญโยเหติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติรัญจตาริปุริสโยคะเนอัตถปุริสปุคคะลาสะภะคะวะโตสาวกสังโฆโหนายโยปาโหนายโยทักขินายโยอัญชะเลกะระณีโยอานนท์ราปุญญะเกตังโลกัสสะเตมหะกะรุณิโกนะโทเหตายัสสะปะปะเนนะปุเรตัปปะระมิสัพพะโตสัมโพติมุตมังเอตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยมุเรสกายานังนันเทวทโนเอวังตวังเวชยโยโหเหชยะสุชยมังคะเลอัปปราชิตาปัลลังเกสิเสปะดาเวปกะเลอเปสเกสัพพะ
ทานังอาคาปะโตปะมะตะเตสนะคะตังโสมังคะลังโสปะวะตังโสอะเตตังโสอะโนโสมะหะตะจะโสยะตังรัมมะจะเลโสปะนะเคนังกายะกัมมังวาจากัมมะปะทะเคนังปะทะเคนังมะโนกัมมังปะเนติเตปะทะเคนะปะทะเคนะเนกะตวานาราปันตะเตปะทะคิเนเพราะนั้นบัญญัติเตรียมหยัดน้ำยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาคาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉันตุสัพเพปะเรนตุสังคปาฉันโทปนะละโสยะธามณิโชติละโสยะธาโสยติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตนะปุชฌาจักขตาอุราลาภลัญจภิกขุนะมนุปปทินังตุมิหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวตันตรโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจังวุฒาปัจจยโนจัตตารโธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุครับคณะสตาทั้งหลายเจอกันยกขันเข้าเข้ามาถวายท่านพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบาทใครยกมือเนอะป้าอินไปพุ่นป้าอินไปพุ่น
ป้าอินเมืองมาป้อมาตั้งเพะบาทขายยกมือเนอพระนันจะได้กล่าวคำถวายเนาะครับพร้อมแล้วกล่าวคำถวายพร้อมเดียวกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมเดียวกันครับเอมานิมายังภันเตภัตตานิสัปปาลิวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาลิวาลานิปาติกาณาตุอามหากังเหคาลตังตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทองบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทองบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถอสาธุนิมนต์เจ้าคุณยักเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำนำมาถวายซึ่งภัตตาหารมาเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในอาวาสนี้อันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้แจกการตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรก็ถ้าคิดว่าไม่เป็นการสมควรแล้วซ้ายก็ขอจงโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรและจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทมะภาโคมหาเถระสะปาปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้า
อาวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระเถระมัชฌิมะตลอดจนนวกะรูปสุดท้ายตลอดจนบรรดาสามเณรทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงดิรัจฉานทั้งหลายเตยถาสุขังปริพุนชันตุขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดสาธุสังเกนรุจเตสังเกนรุจเตสังเกนรุจเตถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีและก็พระมหาเถระทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายทุกผู้ทุกคนอาตมาขอประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องที่จะไปเป็นเจ้าภาพงานครบร้อยปีคือหลวงพ่อพ่อครูวิรัติภาวนานุสิทธิ์ที่วัดธรรมตองครบร้อยวันวันที่6คือตามกำหนดการคือวันที่5เมื่อคืนเราจะมีเทศและมีสวดนะแล้วก็วันที่6นั้นเราจะนิมนต์พระมาอยู่80กว่ารูป10 89รูปนะไปแล้วก็จะมีงานทำบุญอายุครบร้อยวันของหลวงพ่อสุชินถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครมีความประสงค์จะไปก็ไปร่วมกันได้นะตั้งเริ่มตั้งแต่ในเวลา8โมงเช้าของวันที่6เดือนกันยานี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้รับทราบโดยทั่วกันใครที่เคยเอาลูกหลานไปบวชแล้วก็ไว้ที่เปิ้นก็นึกถึงเปิ้นน้อยว่าถึงเวลาก็ไปงานเปิ้นถึงเวลาแล้วมันก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้ก็พร้อมที่จะบรรจุอีกครั้งหนึ่งท่านนะช่วยกันไปนะถ้าทุกครั้งเอาคนที่มีปกติพ่องเอาไปให้เปิ้นเลี้ยงแล้วเมื่อถึงเวลามาแล้วจะลืมเปิ้นไม่ได้นะอาตมานึกถึงบุญคุณบางทีเรื่องประเภทนี้เขาก็ส่งจากวัดพระธาตุสีชมทองนี่ไปคนที่หลวงพ่อสุชินเนี่ยเปิ้นมีบารมีบางอย่างเปิ้นมีการที่จะอบรมคนที่บ่ค่อยจะปกติได้นะอาตมาขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเขาสมควรจะไปร่วมกันเขาเมื่อมถึงเวลาวาระสุดท้ายแล้วนะขอเจริญพรสละเปาลับปอนเนอร์หยาดน้ำตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างที่ท่านเจ้าคุณอมระได้เทศไปเทวดามีหลายจำพวกยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยเววาชันตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเตวะวัตตันตรายโยสุขเขเอกายโกภวัสสัพเพติโยเววาชันตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเทววัตวันตรายโยสุขเขเทกายโกภวัสสัพเพติโยเววัตชันตุสัพพะโรโควเวนัสตุมาเทววัตวันตรายโยสุขเขเทกายโกภวะภิวัฒนะเสเลสเนจวัฏปัจจายโนจตารธรรมวัฏันเตอายุวันโนสุขัง
พระลังยันจะขอดาเกนาเตนาสังฆาเมจปะเตเตตาเทกรัตตังเหตายาสัตตานัสสุปะกาปะเตสยาเตถามัจจายังเนธาเสตตเปตานาปุจจักตาโหราลาภรัญจะเพกโคนมโนปะเดนาโตเมหิปุญญังปัสสตังอนาปะกัตเตรัตนาสยานุปาเวนรัตนาตยเตชะสะโทคะโรคะพยาเวลาโสกาสะตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาเปเวนัสโตอาเสสะโตเทธานังลาภังสุทิภคยาสุขังภาลังสิริอายุจวันนะจะพกวุฒิจะยัสวัสตวัสสะจะอายุจะเชวะเสถะภวันตุเตภวตุสะปะมังคะลังลาขันโตสัพเทวตาสัพทาทานุปาเวนัสดาสุเทภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังลาขันโตสัพเทวตาสัพธรรมานุโนภาเวนัสตาสุทิภวันตุเตภวตุสัพมังคะลังลาขันโตสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสตาสุทิภาวันตุเตคารมาเซสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตากุศลผลบุญทานที่ได้มาทำบุญในวันนี้นะครับสุขคนก็เวลาเอตังตานะกัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังศีลากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังปัญจโยโหนตุโนเนจังยังกินเจโกชาลังกัมมังสัพเพเอกาเตเอกาตังปุญญังโนทันโตสุนันโตพุนโตเยเตวาทาเนอาเทคาตาเทคาโยกาอ
ตังปาลีหาลันโตมาตาปิตาโสเกตาหนโตโตคาปาโมจันโตติกาโสเกตาหนโตโตคาปาโมจันโตติกาโสเกตาหนโตโตคาปาโมจันโตสะเพสะเพญะกาสะเพเปตาโสเกตาหนโตโตคาปาโมจันโตคาตาโสเกตาหนโตโตคาปาโมจันโตสะเพเตวาปัญจันโตสัพเพริโยปัจจายาโสเกตาทุกขปามุจันโตสัพพสัมปัตตินังมิจันตุโววันตาเมผู้ทางสัพพเมโตสังเมวันเตวันตามิธรรมังสัพพเมโตสังเมวันเทวันตามิสังฆังสัพพะเมโตสังฆามานตาเมวันเทวันตาตัสสิมายาสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเทวันตาเมเจทิยังสัพพะธาเนโสปาเทธิกาสาลิลาธาโตมหาพุทเถงภูปัสสกาลังสัตตานังทะโลเกเทวโลเกพรหมโลเกติเปลังกาติเปสะเลละธาตุโยธาตุโยอะระหันตาธาตุโยหาเสธัมมะกันเตสะปิหังวันตามิสะภาโสต่อไปก็วันตาน้อยลูกเหมือนหลวงปู่และกระทั่งเจ้าคุณทุกตนทุกองค์ครับวันตาเมพันเตสะปังอาปาลาทางกามาตาเมเอมะยังกาต่างพนยังสามินาติตาพังสามินากาต่างพนยังไม่อังตาตาพังสาทุสาธุอนุโมทามิในนามพระสงฆ์ถึงหมดนี่ขอกล่าวคำว่าจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโดสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุครับกล่าวคำตามพร้อมเดียวครับอันตถาเนมายังพันเตคัจฉามาพาหุกิจามายังพาหุการณียายสถานิตุมเหกาลังมัญญทาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตปอนคำเนื้อสปีติโยวัสันตุสัพโลโกเวนัสตุมาติภวะตุนตรายุสุขีที่คายุโกภาวะอภิวาตานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง